างที่คุณชมได้รับชมทุกวันเสาร์นะครับสกู๊ปมาสด้าซีรีส์ธีรศิลป์เดอะดีพ็อปฮีโร่นะครับวันนี้เนี่ยเป็น EP ที่5แล้วที่ว่าตอนธีรศิลป์เทรนนิ่งเดย์นะครับก็จะพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยนะฮะแน่นอนครับว่าอาชีพนักฟุตบอลลมหายใจเข้าออกก็ต้องเป็นฟุตบอลการฝึกซ้อมคือส่วนสำคัญที่สุดของชีวิตนักฟุตบอลและครั้งนี้เราได้รับโอกาสพิเศษจากเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาครับโดยเจ้าตัวจะพาเราเดินทางไปดูการฝึกซ้อมของเขาในแต่ละวันว่าตั้งแต่ตื่นจนกลับเข้านอนเจ้ามุ้ยทำอะไรบ้างอย่ารอช้าเลยครับเจ้าตัวเดินออกมาแล้วเราเดินทางไปพร้อมๆกับเขากันเลยครับช่วงนี้ร้อนหน่อยอะไรเงี้ยก็ออกเร็วกว่าเดิมคือวันนี้ออก7โมงก่อนหน้านี้ก็ออกสัก8โมงอะไรเงี้ยซึ่งโดยปกติจะท้อง10โมงซึ่งมันก็ต้องไปให้มันถึง9โมงใช้เวลาเดินทางประมาณสักเกือบชั่วโมงนึงจริงๆแล้วอ่ะเขาให้ไปถึงก่อนครึ่งชั่วโมงแต่เหมือนเป็นความรับผิดชอบของนักฟุตบอลเองอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้สายนะแต่เรารู้สึกก็แบบเหมือนเรามาสายเลยอะไรเงี้ยมันเราทำผิดมาสายก็ต้องแบบเร็วหน่อยคือในโปรแกรมซ้อมนะชั่วโมง15หรือชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นมันก็จะต้องแบบเป็นการบ้านของแต่ละคนอีกใครอยากซ้อมเพิ่มหรือว่าคนต้องไปรักษาอะไรมันก็จะแยกออกไปอีกเอาล่ะก็ได้เวลาครับเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ว่าสภาพการจราจรเป็นไงเดี๋ยวผมขอตัวไปซ้อมก่อนเป็นไปตามที่เจ้าตัวได้บอกกับเรานะครับว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงจากที่พักของเจ้ามุ้ยก็มาถึงสนามโยชิดะสต็อกเกอร์สเตเดียมและเจ้าตัวก็ขออนุญาตเรารีบไปฝึกซ้อมในทันทีซึ่งทางเราไม่สามารถเข้าไปบันทึกภาพภายในได้เพราะเป็นสถานที่ปิดและเป็นความลับของทางสโมสรครับประมาณนี้แหละช่วงเนี้ยก็ล่นเวลาให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกครึ่งชั่วโมงไงนะแล้วก็ซ้อมน้อยกว่าเดิมเพราะว่าแบบอากาศมันร้อนจะมีวันเนี้ยที่แบบผมว่าเร็วที่สุดแล้วตั้งแต่ผมมาอะไรคือเขาก็จะมีแบบเป็นโซนอย่างวันเนี้ยผมมายังเจ็บอยู่เลยก็จะแบบเข้ามารักษาก่อนถ้าแบบยังมีแฟนบอลรออยู่ก็จะมีคนมาตามไปให้ลายเซ็นแฟนบอลอะไรเงี้ยให้ไปถ่ายรูปผมครับก็จริงก็ตรงสโมสรเนี้ยก็จะมีข้าวให้กินแต่ว่าเราก็กินก็ได้หรือว่าเราจะหาอะไรกินก็ได้อะไรเงี้ยอย่างช่วงนี้แบบครอบครัวผมมาบางทีถ้ามันเลิกเร็วอะไรก็อยากกลับไปกินข้าวที่บ้านเลยอยากรู้เดี๋ยววันนี้เลิกเร็วใช่ปะเดี๋ยวผมพาไปกินข้าวร้านที่เด็ดเลยร้านเนี้ยกินอะไรก็อร่อยไปยังบ่อยเลยช่วงไม่รู้ว่าผมว่าอร่อยนะแล้วมันก็แบบเป็นข้าวกินง่ายๆมันถูกปากผมอ่ะมันเป็นคนชอบรสหวานก็ชอบกับไข่อารมณ์ประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าอร่อยอ
และนี่ก็คือภารกิจประจำวันของเจ้ามุ้ยธีรสินแดงดาที่เขาต้องทำมันในทุกๆวันซึ่งเจ้าตัวบอกกับเราครับว่าเขาไม่เคยรู้สึกเหนื่อยไม่เคยรู้สึกเบื่อในการฝึกซ้อมซ้ำๆเลยแม้แต่น้อยเพราะฟุตบอลมันคือส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาไปตั้งนานแล้วนั่นเอง